ชาวบ้านที่อุดรธานีก็บอกว่าโอ้โหสุดจะทนแล้วจริงๆไม่เอาแล้วพระพนมวันๆเอาแต่เมาแถมดึกๆเนี่ยไปสั่งเนื้อมาทำซอยจุฉันเอาอยากกินซอยจุซะอย่างนั้นแก้มเหล้าเออแล้วที่สำคัญโอ้โหเป็นเหมือนพระสายเกเรนะชอบแบบจะไปท้าต่อยเจ้าวาดแล้วบางทีเนี่ยไปต่อยพระที่อยู่ในวัดด้วยนะครับชาวบ้านเขาเลยบอกว่าไปจับตัวมาศึกเลยดีกว่าเนี่ยครับนี่คือภาพนะครับตอนที่ชาวบ้านคุมตัวนะครับอดีตพระพนมหรือว่านายพนมอายุ52ปีนะครับยังเมาอยู่เลยนะชาวบ้านเอาตัวมาให้พระครูพัฒนาถาวรเจ้าคณะอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีศึกครับเพราะชาวบ้านบอกว่าโห้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยพฤติกรรมหลายอย่างมันไม่โอเคเลยอย่างเช่นนะเมาแล้วอาละวาดหาเรื่องชกต่อยกับเจ้าวาดแล้วก็พระในวัดหลายรูปมานานแล้วสอบถามเจ้าวาดวัดโพชัยครับพระอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยบอกว่าพระพนมเนี่ยตอนที่อยู่ที่วัดเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าหลวงพี่ก็บอกว่าตั้งแต่พระพนมเนี่ยมาอยู่ที่วัดได้สองพรรษาเนี่ยวันวันก็จะเมาไม่ยอมไปบิณฑบาตเลยอ้างบอกว่าบวชมานานรู้พระธรรมดีอยู่แล้วและแต่ละวันก็จะซื้อแบบไอ้เครื่องดื่มพญานาคมาดื่มกินคือไอ้เครื่องดื่มแบบนี้บางครั้งมันจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยไงดื่มไปดื่มมาดื่มเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนเมาได้เหมือนกันครับและที่สำคัญหลังจากนั้นก็หาเรื่องพระที่อยู่ในวัดพออาตมาไปเตือนก็ดูว่าพระพนมไม่เคยจะพอใจเท่าไหร่จะมาท้าต่อยกับอาตมาด้วยที่สำคัญที่บอกว่าโอ้โหทนไม่ไหวแล้วจริงๆก็คือถือมีดขอบุกเข้ามาในกุฏิของอาตมาจะมาทำร้ายอ่ะเนี่ยแต่ละพฤติกรรมที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมของพระเลยนะตอนนั้นนะครับอาตมาก็เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละโทรแจ้งตำรวจมาช่วยดีกว่าอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงครับเป็นไรเชื่อเราเอาแย่หมดเถอะเป็นไรเชื่อเราอดเอาเพราะว่านักข้อคือเลยนักข้อคือเลยก็เลยมือหนีหรือว่าไว้อะไรก็เลยต้องจับศึกกันเราครับเราพยายามประคับประคองให้มันไปอย่างไรแท้บ้านเนาะเสือเสียงวัดเสือเสียงวัดนะครับบ่พยายามนะครับอันไหนบ่ดีก็ตัดออกบ่ได้เกี่ยวกับเสือเสียงวัดดอกไม่ใช่เฉพาะพระที่อยู่ในวัดนะครับจะไม่เอานะพระพนมชาวบ้านก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาเอื้อมแล้วดูดิตั้งแต่พระพนมมาอยู่ที่วัดนี้นะดึกๆเดินๆไม่ยอมนอนเอาจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยก็เป็นเวลาที่จะต้องจำวัดแล้วใช่ไหมใช่และตื่นเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตพระพนมเนี่ยนะตรงกันข้ามหมดเลยดึกๆไม่ยอมนอนและบางครั้งไปซื้อเนื้อเนี่ยมาทำซอยจุฉันด้วยอ่ะตอนกลางคืนปกติพระฉันไม่ได้อยู่แล้วนี่ไม่ได้สิหลังเที่ยงไปแล้วหลังเพลห้ามเลยดูนี่ซื้อเนื้อมาทำซอยจุกินฮะชาวบ้านรู้แต่ไม่อยากมีเรื่องแต่วันนี้อดทนไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาเมาแล้วอาละวาดท้าตีท้าต่อยฟาดปากเจ้าอาวาสอ่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปอ่ะก็คือถือมีดขอเข้าไปในกุฏิของเจ้าอาวาสจะไปทำร้ายอ่ะตอนนั้นนะครับชาวบ้านก็รวมตัวกันวางแผนนิดนึงบอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวไปล็อกตัวเลยดีกว่าล็อกตัวจับไปศึกเลยดีกว่าแล้วก็แหมด้วยความสามัคคีครับสามารถล็อกตัวได้สำเร็จนะฮะหลังจับศึกปรากฏว่าตัวนายพนมเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยดื่มพญานาคที่ว่านี้จริงแต่ดื่มเพื่อรักษาสุขภาพที่สำคัญบอกว่าไม่จะทำร้ายเจ้าวาดเลยแต่เจ้าวาดหลอนจะทำร้ายผมก่อนเอ้าดูส่งเจ้าวาดก็ไม่น่าจะหลอนนะเมื่อกี้นี้ยังเป็นแบบเหมือนอายุยังไม่เยอะเนาะแนวแบบหลงพี่ได้นะฮะแล้วนายพนมบอกว่าผมจะขออยู่ที่วัดตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วก็เดินเข้าไปที่กุฏิที่เคยอยู่ครับยืนยันบอกว่าไม่ไปไหนจะขออยู่ที่วัดแป๊บหนึ่งก่อนแต่ชาวบ้านไม่ยอมฮะบอกว่าก็ศึกแล้วก็ต้องออกไปเลยไม่เอาแล้วไปเลยเนี่ยร้อนถึงตำรวจนะครับต้องมาเจรจาบอกว่าถ้าท่านศึกแล้วเนี่ยท่านออกจากวัดไปเถอะค่ะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยลังแต่จะมีความแบบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะและที่สำคัญชาวบ้านเขาไม่เอาท่านแล้วด้วยอ่ะท่านไปเถอะนะท่านไปเถอะแต่ก่อนจะไปเนี่ยนะฮะชาวบ้านตะโกนสาปแช่งด้วยนะเออนี่เนี่ยคือตะโกนสับแช่บอกว่าไปเถอะไปปรากฏว่าตัวนายพนมก็ไม่ยอมไปเหมือนกันแล้วก็เหมือนสับแช่งชาวบ้านกลับบอกว่าไปเลยขอให้ตายที่ใต้ต้นโพในวัดทุกคนเอ้าแช่งมาแช่งกลับซะอย่างนั้นนะคะนี่ชาวบ้านบางคนก็บอกนะตามไปดูนะไม่ใช่ศึกจากวัดนี้ไปบวชเข้าต่ออีกวัดนึงเนาะ